ไม่ได้ผมยังไงก็ต้องง้อให้สำเร็จใช่ผมเคยมีประสบการณ์นึงตอนตะก่อนเนี่ยมีแฟนแล้วก็เลิกกันทะเลาะกันเงี้ยแล้วก็เลิกไปดิแล้วก็ลูกก็ปล่อยเลิกไปแล้วก็เลิกกันไปเฉยเลยดีใจที่ได้รู้จักกับคนคนนี้แล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากกับการที่อดทนรอ4ปีแรกค่ะถึงมันจะหนักหนาแค่ไหนแต่ก็ดีใจที่มีวันนี้มากๆแล้วก็ขาดเขาไม่ได้แล้วแล้วก็อย่าเบื่อเขานะแรกๆที่คบเนี่ยคือรู้สึกเลยว่าเฮ้ยเยอะมากเลยว่ะอย่าเยอะด้วยบ้างอะไรเงี้ยแต่พอไปเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราเออถ้าเขาไม่สบายใจเราก็ทำให้มันสบายใจแล้วกันมันจะได้วินวินทั้งคู่เราก็ไม่ปวดหัวเขาก็ไม่ปวดหัวก็จะไม่ทะเลาะกัน